สบายดีนักเรียนชั้นม .7 ทุกคนเป็นแล้วได้พวกหลานสบายดีบ่คือสิสบายดีหมดทุกคนเนาะมื้อนี้พวกหลานสิได้มาพบกับอาจารย์แก้วอีกคือเก่าเนาะในวิชาประวัติศาสตร์บทที่6เนาะก่อนเฮาสิไปเข้าบนเรียนนี่อาจารย์แก้วขออนุญาตเด้อบ่ใส่ผ้าอัดปากนึงเพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะและอีกอย่างนึงอาจารย์แก้วก็อัดอยู่เฮือนอาจารย์เองซึ่งมีความปลอดภัยสูงเนาะและอาจารย์ก็บ่ได้ออกจากบ้านถ้าบ่มีความจําเป็นเนาะพวกหลานเนาะก่อนมาสิเข้าบทเรียนบทที่6นี้อาจารย์ขอทวนคืนบทเรียนเก่าว่ามีน้องนักเรียนใดที่ยังจือบทเรียนและกำบทเรียนได้เนาะสาเหตุของการแบ่งโลกออกเป็น2ขั้วนี่อาจารย์ขอชมเชยเนาะก็มีนักเรียนหลายคนที่สามารถตอบได้เนาะมันแสดงออกบนที่ว่าพวกหลานได้ส่งบทเรียนเข้ามาให้อาจารย์กวดหั่นเนาะอันนั้นเป็นการกำบทเรียนของพวกหลานคือว่าส่วนหลายก็แม่นตอบได้ดีเนาะสาเหตุของการแบ่งโลกออกเป็น2ขั้วย่อหนึ่งมีความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ของ2มหาอำนาจใหญ่ก็คือมหาอำนาจผู้นำทางโลกสังคมนิยมก็คือสหภาพโซเวียตเนาะและผู้นำของโลกเสรีก็คือสหรัฐอเมริกาเนาะอันนั้นมันเว้าถึงสาเหตุของการแบ่งโลกออกเป็น2ค่ายเนาะมหาบัดนี้ค่ายเสรีหรือว่าโลกเสรีแม่นเดินตามเส้นทางระบอบประชาธิปไตยนายทุนเนาะก็คือมหาอำนาจก็คือสหภาพสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเนาะต่อมหาโลกสังคมนิยมคำว่าโลกสังคมนิยมแมนเดินตามเส้นทางของระบอบคอมมิวนิสต์เนาะโดยนำพาโดยแมนสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำเนาะวันนี้การพัฒนาของสหภาพโซเวียตและบรรดาประเทศสังคมนิยมตะวันออกแมนการพัฒนาแต่ละประเทศแมนการพัฒนาแมนอิงใส่พื้นฐานการผลิตเป็นพื้นฐานของประเทศของตัวเองเนาะอิงใส่ความสามารถในการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติแมนอินไซแมนทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองอันนั้นแมนเว้าถึงการพัฒนาประเทศของค่ายสังคมนิยมเนาะวันนี้เฮามาเข้าบทเรียนบทใหม่กันเลยเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เฮาก็มาสืบต่อเข้าบทเรียนบทใหม่กันเลยเนาะพวกหลานเนาะบทเรียนบทใหม่ก็คือเว้าถึงบทที่6สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเอรบตะเวนตกแต่ปีค.ศ. 1945ถึงปัจจุบันเป็นแนวใดเนาะเฮามาเบิ่งในบทเรียนกันเลยข้อ1เฮาสิมาเข้าสหรัฐอเมริกาเนาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นแนวใดเนาะข้อ1จํา1เว้าถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนาะในช่วงปีค.ศ. 1956หา60นั้นสหรัฐอเมริกาก็พบกับปัญหาเรื่องการขาดดุลการค้าเนาะระหว่างรายรับและรายจ่ายอันเนื่องมาจากฝ่ายรัฐบาลได้ลงทุนใส่การป้องกันประเทศและช่วยเหลือนานาชาติในโลกเสรีหลายกว่าทางด้านอื่นเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแม่นการลงทุนในการทางด้านการทหารเนาะแม่นการลงทุนทางด้านการทหารเพื่อป้องกันชาติเนาะหลายกว่าจึงเฮ็ดให้มีการขาดดุลการค้าเกิดขึ้นในช่วงระยะปี1956หา60หั่นเนาะหลังจากเฮาเบิ่งทางด้านเศรษฐกิจแล้วเฮามาเบิ่งสังคมและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นแนวใดเนาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลได้วางนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแรงงานเนาะที่อยู่อาศัยขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในทุกๆด้านเท่าเทียมกับในทุกด้านเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงทางด้านเศรษฐกิจเนาะปีค.ศ. 1964รัฐบาลได้วางนโยบายสงครามต่อกับความทุกข์ยากเนาะปี1965ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการเคหาและพัฒนาตัวเมืองก็คือเคหาสถานที่อยู่อาศัยเนาะต่อมาปีค.ศ. 1966ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาธารณะในเมืองเพื่อเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุกข์ยากให้ได้รับความสะดวกสบายเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงสังคมและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาเนาะพวกหลานวันนี้เฮามาสืบต่อ 1.3 เว้าถึงการพัวพันการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกากลายเป็นอธิมหาอำนาจที่ยังคงเข้มแข็งทางด้านการเมืองการทหารและทางด้านเศรษฐกิจเนาะอันนี้มันเว้าถึงการพัวพันต่อมาเฮามาเว้าถึงการป้องกันชาติของสหรัฐอเมริกาเนาะการป้องกันชาติของสหรัฐอเมริกานั้นในวันที่4เมษายนปีค.ศ. 1949สหรัฐอเมริกาและสัมพันธมิตรเอรบตะเวนตกเนาะได้ร่วมกันสร้างตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันอาร์กติกเหนือขึ้นเนาะเบื้องต้นแม่นประกอบมี12ประเทศอันนี้แม่นเว้าถึงการเซ็นสัญญาอาร์กติกเหนือเนาะพวกหลานเนาะเว้าถึงการเซ็นสัญญาหรือว่าป้องกันชาติของสหรัฐอเมริกาต่อมาในเดือนสิงหาคม1949
ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้รับรู้ว่าสหภาพโซเวียตได้ทดลองระเบิดปรมาณูลูกทำอิฐเนาะประสบผลสำเร็จจึงได้อนุมัติสร้างระเบิดไฮโดรเจนที่มีอนุภาพให้แห้งเนาะให้แห้งกลัวเนาะในวันที่25พฤษภาคมปีค.ศ. 1961ประธานาธิบดีเคนเนดีเนาะได้เสนอโครงการต่อสภาให้ส่งคนขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์เนาะให้ได้ก่อนสิ้นทศวรรษสภาจึงได้อนุมัติให้มีการปฏิรูปองค์การการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนานาชาติขึ้นเนาะขออภัยนะองค์การนานาชาติที่ได้ตั้งขึ้นในวันที่ขออภัยนะที่ได้ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1958เพื่อพัฒนาการสำรวจอวกาศเนาะอันนี้เป็นรูปภาพของประธานาธิบดีเคนเนดีเนาะอันนี้เป็นเว้าถึงองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาเนาะในวันที่18กรกฎาคมปีค.ศ. 1969ยานอวกาศอพอลโล11ถูกส่งขึ้นอวกาศและในวันที่20นักบินอวกาศทั้ง2ก็คือนิวอาร์มสตรองเนาะและแอสวินอันลิสเนาะแมนมนุษย์ค้นทำอิฐของสหรัฐอเมริกาที่ลงไปเหยียบพื้นดินของดวงจันทร์เนาะอันนี้เป็นรูปภาพของอาร์มสตรองเนาะเป็นรูปภาพของท่านอาร์มสตรองและเอสวินเนาะและเอสวินอันลินเนาะอันนี้เป็นรูปยานอพอลโล11ของสหรัฐอเมริกาเนาะหลังจากเข้าฮู้ประเทศเยอรมันอเมริกาไปแล้วเนาะวันนี้เฮาสิมาเข้าหาประเทศญี่ปุ่นเนาะคําว่าประเทศญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นแนวใดเนาะญี่ปุ่นก็ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ถูกทําลายอย่างนักหน่วงเหมือนกับบรรดาประเทศอื่นๆเนาะการพัฒนาเศรษฐกิจมีความยุ่งยากลําบากที่สุดเนาะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาต้องได้ให้การช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นให้สามารถยืนยงต่อไปได้เนาะอันนี้เป็นเว้าถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเนาะบัดนี้เฮาเข้ามาส่วนแขนงอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตขยายไว้แม้นอุตสาหกรรมทางด้านขนจักและการผลิตสินค้าเล็กก้าสำเร็จรูปเนาะต่อมาแขนงกสิกรรมได้มีการปฏิรูปที่ดินในปีค.ศ. 1947หั้นด้วยการทำกำจัดการเช่าที่ดินเพื่อให้ชาวนาที่มีดินเป็นของตนเองผลผลิตตามหลักการวิทยาศาสตร์อันกว้างอันก้าวหน้าเนาะการที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการเจริญเติบโตอย่างไวนั้นโดยมีปัจจัยสาเหตุมาคือ1รัฐบ่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแห่งชาติในการบำรุงและสร้างกองทัพเนาะอันที่2ญี่ปุ่นบ่มีปัญหาเรื่องประชากรล้นประเทศอันที่3แม่นเว้าถึงญี่ปุ่นเป็นประเทศที่บ่มีวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงทางด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนาะต่อมาการที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างก้าวหน้าอย่างกระโดดขึ้นนั้นมีจะ5ปัจจัยเนาะพวกหลานเนาะ1ประชากรมีการศึกษาสูงเป็นแรงงานเนาะ2ความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการแพร่หลาย3ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นว่าการร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจจะมีความผาสุกในอนาคตเนาะต่อมาชนชั้นที่จัดการธุรกิจมีประสบการณ์สูงและกับรัฐมีการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทุกขั้นตอนเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงการที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการกระโดดขึ้นอย่างไวว้าเนาะในการหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้น